โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่โลโก้ให้กับวิดีโอของเรานะครับรวมทั้งข้อความต่างๆนะครับเปรียบเสมือนเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเว็บออนไลน์นะครับก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ 123apps.com ตัวนี้นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงเมนูด้านบนนะครับเราก็ไปที่วิดีโอทูลนะครับเลือกไปที่ Add Image นะครับหรือให้เราอยู่ในหมวดนี้นะครับวิดีโอทูลนะครับแล้วมาที่ Add Image นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะนำรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำการใส่โลโก้นะครับใส่ข้อความนะครับแล้วก็ทำการลากไฟล์เข้ามาหรือกดไปที่เปิดไฟล์นะครับแล้วก็หาไฟล์วิดีโอนะครับหาไฟล์วิดีโอสมมติว่าผมเอาไฟล์นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วกด Open ครับหลังจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าการแก้ไขวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะแอดโลโก้นะครับแอดโลโก้นะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า add image เราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาโลโก้ครับไปหาโลโก้มาใส่นะครับสมมติว่าขอหาโลโก้นะครับผมจะใส่โลโก้โลโก้นี้ก็แล้วกันนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการลากโลโก้นะครับวางตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องการนะครับย่อขยายเล็กใหญ่ได้ตามความเหมาะสมของเรานะครับย่อขยายนะสามารถที่จะปรับให้มันจางให้มันเข้มนะครับตรงนี้นะครับใครจะชอบจางๆก็ประมาณนี้นะครับปรับได้นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นแบบนี่ครับแบบ normal แบบสกรีนนะครับปกติแล้วก็จะเลือกเป็นแบบ normal นะครับนะครับตอนนี้เราแอดโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการแอดข้อความนะครับแอด text ลงไปนะครับแล้วก็คลิกตรงคำว่า add text นะครับ add text นะครับแล้วมาคลิกในวิดีโอของเรานะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอาจจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการจะพิมพ์คำไหนนะครับอันนี้ผมแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์นะครับรูปแบบฟอนต์นะครับขนาดตัวหนังสือนะครับตัวหนาตัวเอียงนะครับแล้วก็การจัดแนวนะฮะกึ่งกลางซ้ายขวานะรวมถึงการใส่สีนะครับเวลาใส่สีก็คลุมข้อความก่อนก็ได้นะครับกด Ctrl A คลุมนะครับแล้วก็มาเลือกสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคหลังจากนั้นเราก็นำไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขยายใหญ่นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการใส่โลโก้แล้วก็ใส่ข้อความนะครับถ้าเรามีอีกข้อความเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกรูปภาพโลโก้เราก็สามารถแอดเข้าไปเพิ่มได้นะครับหลังจากนั้นนะครับต่อมาก็ให้เราไปเซฟนะครับเซฟหลังจากนั้นมันก็จะทำการประมวลผลนะครับโปรแกรมตัวนี้เปรียบเสมือนโปรแกรมตัดต่อคลิปเลยก็ว่าได้นะครับสะดวกง่ายนะครับไม่ต้องติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วก็ใช้เว็บออนไลน์นี่นะครับในการที่จะตัดต่อได้เลยตอนนี้มาประมวลผลเสร็จนะครับให้เรากดบันทึกครับผมเราก็จะได้คลิปมันก็จะถูก ดาวน์โหลดลงเครื่องเราอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ลองคลิกไปดูครับกดเปิดดูครับเห็นไหมครับก็จะมีโลโก้แล้วก็มีข้อความที่เราใส่ตลอดทั้งคลิปเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปทำดูนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ